วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นภาคดึกนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณสิริยาเคืองสิริกุลค่ะดิฉันรัชวิชาทางสมบุตรค่ะเริ่มต้นค่ำคืนนี้กันด้วยสรุปข่าวเด่นในรอบวันนะคะไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงานเทศกาลน้ำเพื่อชีวิตที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกบอจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ระหว่างวันที่4ถึง12กันยายนนี้เผยแพร่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำทั้ง9โมดูลภายใต้งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลให้เกิดความเชื่อมั่นและก็มั่นใจในการบริหารจัดการน้ำโดยน้อมนำกระแสพระราชดำริมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญคือการรับฟังความเห็นของประชาชนและปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นภาคดึกของค่ำคืนนี้นะคะ 5:45 นาทีรับชมวงจรกีฬาค่ำคืนนี้เรา2คนพร้อมทีมข่าวลาไปแล้วหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ